วันที่16กุมภาพันธ์2566กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้เผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งเป็นการจัดทำทุก2ปีและครบกำหนดปัจจุบันเมื่อปี2565มีเนื้อหาตอนหนึ่งเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยระบุว่ารัฐบาลเปียงยางและกองทัพประชาชนเกาหลีเป็นศัตรูเนื่องจากยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องด้านเกาหลีเหนือยังคงใช้นโยบายทางทหารแบบข่มขู่คุกคามและยั่วยุอีกทั้งการฝึกซ้อมรบในระยะหลังยังสื่อออกมาอย่างเจาะจงว่าเกาหลีใต้ถือเป็นศัตรูเช่นเดียวกันทั้งนี้กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวในสมุดปกขาวฉบับล่าสุดว่ารัฐบาลเปียงยางละเมิดข้อตกลง15ครั้งเฉพาะเมื่อปีที่แล้วเพียงปีเดียวโดยหนึ่งในนั้นคือการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนข้ามเขตแดนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและระบุเกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปฮวาซอง17เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2559ที่เนื้อหาในสมุดปกขาวของเกาหลีใต้ระบุอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลเปียงยางคือศัตรูซึ่งในทางทฤษฎีถือว่าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงมีสถานะเป็นประเทศคู่สงครามเนื่องจากสงครามเกาหลีระหว่างปี2493ถึงปี2496สงบลงด้วยข้อยุติหยุดยิงไม่ใช่สนธิสัญญาสันติภาพ